วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยสวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทาง PK ปากการเคเบิลทีวีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับกระแสข่าวแมงมุมดังมากๆเลยนะครับจนรายการบ้านงูยิ้มนะครับต้องเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญแมงมุมมาคุยกันเรื่องแมงมุมในวันนี้นะครับโดยมีนี่ครับอาจารย์ประสิทธิ์วงพรมนะครับผู้เชี่ยวชาญแมงมุมผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับและอีกท่านนึงนะครับพี่หมูของเรานะครับคุณชวลิตส่งแสงโชคนักสะสมและศึกษาแมงมุมในประเทศไทยนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูนี่มารายการผมบ่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับแมงมุมสะสมการเลี้ยงแมงมุมนะครับผมอาจารย์ครับจากกระแสข่าวที่เรียกว่าคนโดนแมงมุมกัดแล้วเป็นแผลถึงขนาดเวอะวะต้องตัดขาอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับความเป็นจริงครับอาจารย์เอาความจริงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงมาทีละประเด็นนะครับประเด็นครับผมประเด็นแรกก็คือความเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพิษจากแมงมุมแมงมุมก็คือพอผู้ป่วยบวมครับมีลักษณะคล้ำดำก็เข้าใจว่าเป็นพิษแมงมุมทั้งหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณหมอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าครับผมอาจจะโดนแมงมุมกัดนั่นแหละครั้งแรกนะครับแต่พอกัดเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อเนื่องจากว่า 2-3 วันแล้วค่อยไปหาหมอหรือว่าทำความสะอาดรักษาแผลด้วยตนเองอะไรงี้หรือเปล่าครับเท่าที่การติดตามจากญาติผู้ป่วยนะครับก็พอแผลกัดครั้งแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับก็แค่ปวดแล้วก็ไปหาหมอจากนั้นก็มีการเขาเรียกอะไรนะฮะอาจจะมีการนำไปเป่าตามพิธีกรรมชาวบ้านหรือเอาไปทาปูนตามพิธีการทางโบราณซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผลของอันอักเสบลูกลามติดเชื้อไปได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอเราบอกว่าแมงมุมกัดยิ่งเป็นเรื่องที่เรานักแมงมุมยิ่งตกใจว่าเอ๊ะแมงมุมกัดมันจะขนาดนั้นได้ยังไงนะครับเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้ากัดคืออะไรกัดถ้าเป็นแม่ไม้น้ำตาลอย่างที่ชาวบ้านว่าต้องอย่างที่ชาวบ้านว่าเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นแม่ไม้น้ำตาลแม่ไม้น้ำตาลซึ่งในทางแมงมุมกับทางพิษเนี่ยได้สรุปตรงกันว่า
ไม่ใช่ทั้งสองไม่ใช่ไม่ไหม้น้ำตาลกัดใช่ไม่ไหม้น้ำตาลเพราะไม่ไหม้น้ำตาลกัดจะทำให้ระบบประสาทสูญเสียมีอาการชาที่แผลไม่มีการอักเสบครับครับถ้าไม่มีอาการอักเสบติดเชื้อรุนแรงเนี่ยนั่นคือไม่ไหม้น้ำตาลกัดครับผมแต่นี้ติดเชื้อรุนแรงด้วยนะครับทีนี้ถัดมาหมอก็ทำการวินิจฉัยหลักลักษณะอาการที่พบนะครับซึ่งก็บอกชัดเจนว่าเป็นพิษที่เกิดจากการทำลายระบบเลือดนะครับซึ่งแมงมุมที่ทำลายระบบเลือดในโลกนี้ที่ดังๆที่สุดและอาจจะมีในเมืองไทยด้วยก็คือแมงมุมพิษสีน้ำตาลครับนะครับทางคุณหมอก็เลยบอกว่าในช่วงแรกอาจจะเป็นแมงมุมพิษสีน้ำตาลกัดซึ่งมันทำลายระบบเลือดทำลายระบบภูมิคุ้มกันทางน้ำเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อหลังจากนั้น 2-3 วันครับซึ่งทำให้เชื้อเนี่ยไม่ใช่เชื้อทำให้เชื้อที่ติดเข้าไปไม่ใช่พิษแมงมุมนะครับครับผมเข้าไปทำลายระบบเลือดทำให้มีการบวมทำให้มีการลักษณะดำคล้ำนะครับเหมือนกับเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดทำลายแล้วเลือดมันก็เลยดำครับอันนั้นคือทางหมอเขาสรุปไปนะครับทีนี้หมอก็สรุปว่าอาจจะเป็นพิษของแมงมุมพิษสีน้ำตาลครับซึ่งทางคุณหมอก็ได้นำรูปมาแถลงข่าวนะครับว่าเป็นนี่แหละแมงมุมพิษสีน้ำตาลที่ไปกัดแต่ในทางแมงมุมครับเห็นภาพแล้วตกใจเฮ้ยแมงมุมชนิดนี้ไม่ใช่แมงมุมพิษสีน้ำตาลคือเรียกว่าผิดตัวผิดตัวผิดตัวซึ่งอาจจะเป็นแมงมุมที่อยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเอามาดูกันครับปรากฏว่าตัวนี้เป็นแมงมุมจอมพ่นซึ่งมีลักษณะตาละไม้หน้าตาเนี่ยการเรียงตัวของตาเนี่ยละไม้ใกล้เคียงกับแมงมุมพิษสีน้ำตาลครับเราก็เลยไม่ได้ละถ้าเป็นอย่างนี้แมงมุมจอมพ่นซึ่งไม่มีพิษอะไรเลยเนี่ยใช้แค่น้ำลายปะติดกับแมลงเพื่อจะดูดใช้พิษแล้วก็เจาะกินเป็นอาหารครับแล้วมันไม่มีทางกัดคนเพราะว่ามันล่าเหยื่อไม่ใช่ล่าเหยื่อในวิธีการกัดกินกัดพิษแล้วไอ้แมงมุมจอมพ่นเนี่ยมันมีทั่วไปในบ้านเราใช่ไหมครับมีทั่วไปถิ่นที่อยู่การลักษณะที่อยู่ของมันเนี่ยใกล้เคียงหลักคล้ายกับแมงมุมพิษสีน้ำตาลด้วยแล้วแมงมุมพิษสีน้ำตาลเนี่ยมันก็มีอยู่ในบ้านเราด้วยใช่ไหมครับแมงมุมพิษสีน้ำตาลเนี่ยจากการศึกษามานานหลาย6-7 ปีเนี่ยทั้งตัวมาทั้งประเทศเนี่ยเรายังไม่เจอที่ไหนเลยยังไม่เจอยังไม่เจอที่ไหนเลยนอกจากมีรายงานว่ากระจายอยู่ในแถบใกล้ๆบ้านเรานะครับหรืออาจจะเข้ามาในหมู่บ้านเราครับในบ้านเราในประเทศเราโดยการมีกลุ่มผู้เลี้ยงมีกลุ่มผู้นำมาเลี้ยงด้วยความสนุกด้วยความสนใจในพิษของมันซึ่งมันร้ายแรงครับผมก็อาจจะมีการมาเลี้ยงบ้างเฉพาะกลุ่มครับคำว่าเฉพาะกลุ่มก็คือว่าเมื่อมีคนลงทุนซื้อมันมาเลี้ยงแล้วเนี่ยใครจะอยากปล่อยให้มันกระจายไปกระจายไปหรือครับโดยที่เฮ้ยเราเสียตังค์ซื้อมาแล้วจะให้มันหายไปเนี่ยมันก็โอ้โหห่วงครับนะครับแต่โอกาสที่จะมากับตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ไหม้สีน้ำตาลเนี่ยโอกาสจะมาง่ายๆทางเรือทางอะไรเนี่ยมีเยอะไหมฮะมันก็โอกาสน้อยครับเพราะถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราต้องเห็นละเช่นตอนนี้ไม่ไหม้น้ำตาลคือมันไม่มีกระจายไปเหมือนไม่ไหม้น้ำตาลใช่ใช่ไม่ไหม้น้ำตาลนี่เราสันนิษฐานว่ามานานแล้วเนื่องจากว่ามันมีการกระจายตามชุมชนตามริมแม่น้ำละมันมีการกระจายในชุมชนเมืองละมันมีการกระจายในหมู่บ้านในชนบทละแสดงว่าคนสิ่งของที่มาจากในเมืองเนี่ยก็ไปอยู่ชนบทมันก็ตามไปได้แต่เจ้าแมงมุมพิษสีน้ำตาลเนี่ยเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยตั้งแต่เข้าบ้านชาวบ้านตั้งแต่เข้าไปในป่าตั้งแต่เข้าไปในเมืองเนี่ยยังไม่เห็นมีการกระจายของมันแต่ว่าคือตรงนี้เขาสรุปว่าโดนแมงมุมสีน้ำตาลกัดหมอเขาวิเคราะห์ตามพิษตามอาการของคนไข้ที่ได้รับซึ่งแต่ซึ่งหลักฐานที่เป็นตัวอย่างเนี่ยยังยืนยันไม่ชัดก็คือแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าคนแตกตื่นไปเยอะแล้วแตกตื่นไปเยอะแล้วแล้วก็สรุปกันยิ่งเป็นพิษสีน้ำตาลยิ่งน่ากลัวมากกว่าไม่ไหม้สีน้ำตาลอีกเพราะแผลมันจะเวอะหวะน่ากลัวเน่าเละเฟะอะไรก็ว่าแมงมุมที่เราเห็นทั่วไปของบ้านเราอ่ะที่เป็นเห็นสีน้ำตาลขายาวๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นแมงมุมอะไรแล้วมันมีพิษเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยคือตัวเนี้ยเราเรียกว่าแมงมุมพเนจรครับบ้านนะครับตัวนี้ด้วยพเนจรบ้านนะครับผมตัวเนี้ยเราเห็นในบ้านปกติละปกติแล้วในสวนในบ้านในห้องน้ำในห้องนอนที่ชื้นๆหน่อยนะครับมากับเสื้อผ้ามากับตะกร้าผ้าครับซึ่งมันอยู่ละตัวนี้มันไม่กัดคนมันไม่กัดเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่มันจะหนีนะมันจะหนียกเว้นว่ามันเราไปจับมันโดยที่เราไม่เห็นเราไม่ได้ไปตั้งตัวมันจวนตัวมันถึงกัดเราพอกัดปุ๊บมันก็แค่เจ็บคันๆแล้วมันก็หายไม่มีพิษถึงบวมเบิร์มอะไรไม่บวมใช่ไหมครับปวด
แล้วแมงมุมในประเทศไทยอ่ะที่มีพิษเรียกว่าร้ายแรงอ่ะมีบ้างไหมครับตอนนี้ก็คือหนึ่งไม่ใหม่น้ำตาลละอันนี้ก็คือมันต่างถิ่นมันเข้ามาต่างเข้าใช่เข้ามาก็คือตอนนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วต้องถือเป็นของไทยแล้วหรือเป็นของไทยแล้วคือมันอาจจะติดตามผลไม้มาหรือตู้คอนเทนเนอร์มาคือผมเคยเห็นสารคดีเมืองนอกมันจะมีหน่วยงานนึงอ่ะที่เขาจะมาเก็บตัวอย่างตามตู้คอนเทนเนอร์ตามอะไรพวกนี้ฮะคือสัตว์ต่างถิ่นที่มาเขาเรียกว่าแพร่กระจายลุกลามในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทั้งนักกีตาวิทยาทั้งนักแมงมุมแล้วก็ทั้งกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มระบาดวิทยาก็ต้องไปเก็บตัวอย่างเพื่อจะศึกษาแต่ทีนี้พิษมันไม่ได้ร้ายแรงถึงทำให้ใครตายครับเพียงแต่ว่าพอกัดแล้วมันอาจจะปวดพอกัดทารกแล้วมันอาจจะทำให้แพ้พิษแล้วจะเสียชีวิตได้อย่างแมงมุมไม่ไหม้สีน้ำตาลเนี่ยอย่างตัวนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างครับใช่ไหมครับเห็นที่เอาผ้ามาลงแบบแผลใหญ่ๆเนี่ยใช่ที่มันกัดไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยใช่ไหมครับนั่นคือการดึงเอาภาพแมงมุมพิษสีน้ำตาลที่กัดคนแล้วเอามาผสมกับภาพของแมงมุมไม่ไหม้สีน้ำตาลก็ภาษาวัยรุ่นก็เรียกมโนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมั่วกันมาคู่กันไปแล้วก็จับมาแล้วก็บอกเฮ้ยรุนแรงนะทำให้ถึงตายได้ทำให้แผลเวอะได้จริงๆแล้วอย่าสับสนก็คือบราวน์วิดโดแมงมุมไม่ไหม้สีน้ำตาลกับบราวน์และครูสคือแมงมุมพิษสีน้ำตาลครับมันคนละชนิดกันครับนะครับแต่พอเราไปเซิร์ชใน Google ไปดึงภาพมาเนี่ยเราเซิร์ชชื่อนี้มันก็ขึ้นมา2ภาพแล้วครับขึ้นมา2แล้วก็ดึงกันมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทีนี้มันก็เป็นข่าวแล้วครับทั้งนั้นถ้าคุณทำภาพมันน่ากลัวมันก็น่ากลัวใช่ๆเรากระแสก็คือให้มันน่ากลัวมันก็น่ากลัวตอนนี้แมงมุมในบ้านคนก็คงโดนตีตายหมดเรื่องของเรื่องก็คือเป็นแพะระบาดหมดเลยนะครับเป็นแพะหมดเลยอ้าวแล้วอย่างสมมติแมงมุมเนี่ยมันควรจะอยู่ในบ้านเรามั้ยครับอาจารย์ปกติแล้วแมงมุมอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านจริงๆในตัวบ้านเนี่ยมันมีไม่ต่ำกว่า5ชนิดแล้วครับผมโดยธรรมชาตินะครับครับมีแมงมุมกระโดดบ้านมีแมงมุมพเนจรบ้านมีแมงหยากย่าอีกไม่ต่ำกว่า2ชนิดนะครับมีแมงมุมพ่นเนี่ยจอมพ่นเนี่ยจอมพ่นก็อยู่แล้วนะครับแล้วยังมีแมงมุมอีกอื่นๆซึ่งเป็นแมงมุมที่คอยจับกินแมลงวันอยู่ตามพื้นตามซอกของพื้นบ้านก็ยังมีฉะนั้นมันมีมากับเรามานานแล้วมาอยู่คู่กับเรามานานแล้วคู่กับเรามานานแล้วครับพอออกไปนอกบ้านคุณก็เจอประมาณสักไม่น้อยกว่า10ชนิดละครับคุณไปเจอในสวนก็ไม่ต่ำกว่า30ละแล้วมันเคยมีรายงานคนไทยที่โดนแมงมุมกัดเป็นอันตรายถึงขนาดนี้บ้างไหมครับไม่มีไม่เคยมีไม่มีอะไรเพิ่งจะมีช่วงนี้ใช่รวมทั้งคุณหมอเองก็ยืนยันว่าไม่มีนะครับแล้วก็เคสแมงมุมกัดเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าปีนึงประมาณ10เคสครับสั่งทางผมก็ประมาณ 5-6 เคสที่มีการโทรเข้ามาแล้วก็มีการชอช่วงเรื่องเหลือที่จะจำแนกพิษจำแนกชนิดแมงมุมเนี่ยก็มีประมาณ 5-6 เคสฉะนั้นทั้งประเทศแล้วก็ไม่น่าจะเกิน20เคสต่อปีที่มีรายงานนะครับครับแต่ถ้าไม่รายงานก็หมายความว่าโดนกัดไปกัดแล้วก็หายแล้วก็หายก็เป็นไปก็ไม่เป็นแล้วอย่างนี้อย่างแมงมุมสีน้ำตาลเนี่ยมันมีเซรั่มมีอะไรรักษาไหมครับไม่มีเลยใช่ก็รักษาตามอาการไปใช่ตามอาการติดเชื้อตรงนู้นอะไรตรงนี้ใช่ใช่ไหมฮะใช่ถ้าแผลมันบวมก็รักษาการติดเชื้อครับพอเราปวดหมอก็ให้ยาระงับอาการปวดครับปวดระดับหนึ่งระดับสองระดับหนักเขาก็ให้ยาตามระดับนั้นนะครับผมถ้าแก้การติดเชื้อได้ครับแก้การอักเสบได้ครับแก้การปวดได้มันก็หายปกติครับผมก็เป็นเรื่องของคุณหมอซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่คุณไปครับผมแต่ให้สบายใจว่ามันอยู่กับเราละตอนนี้แมงมุมไม่ไหม้สีน้ำตาลเนี่ยแต่ทำยังไงอย่าให้มันกัดพอกัดแล้วต้องทำยังไงให้มันเองแล้วก็หายไม่มีอะไรน่าเป็นวิตกก็คือไม่น่าวิตกเรื่องแมงมุมทั้งหลายแหละที่ตื่นตุ้มตื่นเราตื่นตุ้มเกินไปใช่ไหมครับครับอ๋อครับวิตกมาส่วนเจ้าพวกเลี้ยงเนี่ยเจ้าพวกเลี้ยงใหญ่เนี่ยมันไม่กัดง่ายๆนะครับมันไม่กัดง่ายๆนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ของมันครับนะครับอย่างทารันทูล่าของเมืองไทยเนี่ยมันก็อยู่ในรูอยู่ในป่าซึ่งถ้าเราไม่เอามือไปล้วงรูเล่นเอาไม่ไปขุดแล้วก็จับมันมาเล่นโอกาสโดนกัดก็ยากบ่อยมากส่วนมากจะโดนกินมากกว่านะผมว่าใช่ครับโดนกินกับคือในแบบพื้นบ้านพื้นบ้านบ้านนอกบ้านป่าเนี่ยก็จะใช้พวกนี้เป็นอาหารพวกบึ้งใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ในตามชนบทเนี่ยผมไปอุ๊เจอรูบึ้งจะขอขุดดูได้ไหมชาวบ้านบอกห้ามเพราะว่าเขาไว้ใช้ใบหวยโอ้เขาก็หยอดเลข0ถึงเลข9ลงไปแล้วก็กราบไหว้เสร็จแล้วเขาก็ปล่อยทีละตัว2ตัวขึ้นมาเป็นการแรนดอมไปก็เป็นเทคนิคของชาวบ้านไปซึ่งมันก็ไม่กัดทายง่ายหรอกครับอ๋อครับผมเรื่องคือตอนนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแมงมุมกัดบ้างไหมครับตอนนี้ช่วงนี้อันแรกครับอย่าไปตื่นกลัวกับข่าวครับผมครับแล้วถ้าสมมติโดนกัดเนี่ยควรจะทำไงก่อน2ถ้าไม่ตื่นกลัวแล้วแต่ถ้าโดนกัดล่ะก็ดูอาการตัวเองว่าสัก15นาทีแล้วปวดไหมถ้าปวดแล้วยังเห็นตัวมันวิ่งจนที่มันกัดยังเดินเฉยอยู่แล้วก็จับตัวมันไว้นะครับแล้วถ้ามันปวด
ถ้าปวดแล้วชาด้วยรีบไปหาหมอเลยครับเพราะว่านั่นคือพิษที่ทำลายระบบประสาทแล้วมันจะไวกว่าพิษทำลายระบบเลือดนะครับส่วนถ้ากัดแล้วอักเสบมีตุ่มเป็นคล้ายๆสิวครับสักวันสองวันแล้วเป็นเหมือนสิวเลยก็รีบไปหาหมอแล้วจับตัวที่มันกัดไปด้วยก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นแมงมุมที่ทำลายระบบเลือดแล้วเพราะว่าเรามีฝีขึ้นเรามีแล้วเราเอายาหม่องทาได้ไหมครับอย่าครับเพราะว่ายิ่งเรานวดเราทาเราไปคลึงยิ่งแผลไม่สะอาดแผลแตกมันจะติดเชื้อลุกลามมากและอย่างไปหาหมอพระพ่นน้ำมนต์อะไรยิ่งไม่ควรเลยใช่ไหมครับโอ้พระพ่นน้ำมนต์ไม่รู้อะไรออกจากปากพระแบคทีเรียเท่าไหร่เข้าไปมากกว่าพิษแมงมุมน่าหนักกว่าพิษแมงมุมอีกนะครับก็ฝากกันไว้ครับผมช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูแมงมุมที่เราควรเลี้ยงหรือไม่ควรเลี้ยงกันนะครับบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ 100% ในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 17:30 น.เรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ02-759-8890-2บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกบริหารงานโดยคุณสุรชัยวานิชยชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155ครับตอนนี้นะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องแมงมุมที่เลี้ยงได้หรือไม่ควรเลี้ยงนะครับเรามาคุยกับพี่หมูดีกว่าพี่หมูครับตอนนี้ตลาดสัตว์เอ็กโซติกนะครับผมเกี่ยวกับแมงมุมก็มีคนสนใจเยอะมากเลยอ่ะก็มีคนเริ่มสนใจเยอะขึ้นครับผมนะครับครับแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอ้กลุ่มที่น่าเลี้ยงหน้าเขาเรียกอะไรนะสวยงามที่เลี้ยงได้ดีกว่าที่เลี้ยงได้เนาะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ควรเลี้ยงเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างครับคือส่วนใหญ่ในตลาดเอ็กโซติกตอนนี้ที่พูดถึงการเลี้ยงแมงมุมเนี่ยก็จะพูดในลักก็จะสนใจในเรื่องของการเลี้ยงบึ้งพวกทารันทูล่าเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นของไทยของนอกแล้วแต่ก็เรียกว่าเป็นแมงมุมขนาดใหญ่ใช่นะครับมีสีสันสวยงามนะครับมีลวดลายที่แปลกตาครับหรือมีการทำรังที่อลังการเช่นต้นเช่นพวกบึ้งต้นไม้ครับผมไอ้พวกนี้จะทำใหญ่เป็นท่อสวยงามคือเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราได้อะไรจากมันพี่หมูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามทั่วไปเราก็จะได้ความเพลิดเพลินจากมันบ้างในอันนั้นในมุมมองของบางคนซึ่งเวลาต้องบอกว่าการคนที่จะมาเลี้ยงแมงมุมเป็นงานอดิเรกหรือเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกสัตว์แปลกอะไรเนี่ยครับผมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ก็ต่างกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อความเท่ความอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเลี้ยงเพราะความหลงไหลในเช่นความสวยงามของเขาหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นมีความสุขกับการดูว่ามันหากินยังไงมันล่าเหยื่อยังไงมันทำรูทำรังยังไงนะครับเหมือนกับการเราศึกษา
เขาเรียกว่าวงจรชีวิตเข้าไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็จะสนุกสนานกับมันตรงนี้แล้วมีบ้างไหมครับพวกที่เลี้ยงแบบแมงมุมพิษอย่างพวกแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะถูกแยกออกอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งกลุ่มเล็กๆนะครับอาจจะมีบางคนที่เอาเข้ามาเลี้ยงบ้างนะครับแต่นั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในส่วนใหญ่ของคนน้อยมากๆน้อยมากๆมากๆคือมันก็ไม่รู้จะไปดูอะไรมันนะครับผมเพราะมันตัวนิดเดียวจริงๆนะฮะใช่แล้วอายุมันสั้นครับผมอายุมันสั้นอย่างไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันง่ายที่จะเลี้ยงไงเช่นว่าผมหายไปสักพี่หมูตัวนี้เอามาเยอะๆนี่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างไหมครับก็ดูได้ครับก็มีของไทยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นบึ้งดำตัวใหญ่ครับผมอันนี้ก็คือของไทยเลยอันนี้ผิดครับผมนี่ของไทยตัวใหญ่ดำเมี่ยมเลยอันนี้ก็นิยมเลี้ยงกันเพราะว่าความน่าเกรงขามน่าเกรงขามนะครับแล้วเวลามันลอกคราบอะไรมันก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับมันตรงนี้เนาะไหมคนที่เลี้ยงเนี่ยพี่หมูว่าคือผมว่าเด็กๆก็ไม่ควรเลี้ยงแน่นอนไม่ควรเพราะว่าจริงๆแมงมุมทุกชนิดมันมีพิษมีพิษแต่ว่าพิษมันไม่สามารถที่จะทำลายเขาเรียกว่าอันตรายพิษเนี่ยพิษของบึ้งเนี่ยมันไม่ถึงกับทำให้คนตายได้ครับผมนะอย่างถ้ากัดผู้ใหญ่มันก็ปวดแต่ถ้ากัดเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะยิ่งปวดเป็นทวีคูณเนื่องมาเพราะร่างกายเขายังตัวเล็กอยู่อ่ะภูมิคุ้มกันก็อาจจะยังไม่สูงเท่าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นไอการที่จะมาเลี้ยงสัตว์พวกนี้เด็กๆก็ระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ใช่ครับผมคือมันไอแมงมุมพวกนี้มันคงไม่มีใครแบบเอามาจับเล่นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่มีจริงๆไม่ควรด้วยซ้ำนะครับผมเพราะไอสัตว์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศที่มันอาจจะดูที่อาจจะดูว่ามันไม่ดุนะเอามาเดินเล่นได้แต่ณวิธีใดวินาทีใดวินาทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะตกใจตอนไหนก็ได้ลมพัดมาตกใจอาจจะวิ่งอาจจะกัดครับเราไม่ทราบครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาจับมาแฮนเดิลเล่นคือเห็นเปิดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นเปิดอย่างนี้มันมีไหมว่าเปิดปุ๊บมันกระโดดไปหนีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางตัวมันขี้ระแวง uh-huh. เราต้องบอกทารันทูล่าหรือบึ้งแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอุปนิสัยต่างกัน oh. บางตัวนิ่งสงบครับเสงี่ยมบางตัวเนี่ยขี้ระแวงครับผมนะการระวังตัวมันสูง oh. เหมือนสุนัขสุนัขบางพันนิ่งบางพันล่าเริงบางพันใช่บางพันล่าเริงบางพันอย่างนี้ก็แตะไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะยุ่งกับมันก็เลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆครับเลี้ยงไว้ดูเล่นครับผมอีกชนิดนึงก็อันนี้ก็อีกชนิดนึงครับผมอันนี้คือลักษณะสรีระอะไรมันก็แยกไปจากแมงมุมพวกพเนจรพวกนี้หมดเลยมันก็มีแตกต่างกันในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคืออันนี้มันแบ่งเป็นกลุ่มเลยป่ะครับคือแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนครับพวกบึ้งเนี่ยเขาเรียกว่าพวกกึ่งโบราณอ๋อครับผมเจ้ากึ่งโบราณมันจะมีแมงมุมโบราณซึ่งท้องเนี่ยจะคล้ายแมงป่องเป็นปล้องครับผมแล้วก็กึ่งโบราณไอ้พวกกึ่งโบราณเนี่ยเคี้ยวมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับนี่คือโบราณนะครับโบราณเนี่ยเวลาจะกัดคนมันต้องฉกแต่พอกึ่งโบราณมันถึงเฉียงนี้นะฉะนั้นการถึงเฉียงนี้เวลาที่มันจะกัดคนมันต้องยกตัวก่อนมันอยู่ดีไม่มุดผ้าห่มแล้วไปกัดเลยไม่มีการมันคือเหมือนต่อสู้ก่อนเหมือนกับว่ามันเหมือนงูเห่าคือต้องแผ่แม่เบี้ยตั้งการก่อนต้องตั้งการประมาณนี้อยู่มันปุ๊บเลยไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นในมุมสมัยใหม่อย่างพวกนี้พอเดินไปปุ๊บมันกัดเลยเพราะว่าเคี้ยวมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเหมือนกับคนแบบมีฟันล่างฟันบนมันการกัดมันมีประสิทธิภาพมากกว่าถูกไหมคนละกลุ่มกันฉะนั้นพวกนี้ก็จะอยู่ในที่ที่เป็นเฉพาะของมันไม่ชักใยเพื่อจะล่าเหยื่อแต่กลุ่มพวกนี้พวกที่เป็นพิษอะไรก็ไม่ค่อยมีคนนิยมเลี้ยงเท่าไหร่มันตัวเล็กส่วนมากก็จะเป็นแมงมุมสวยงามหนึ่งมันตัวเล็กนะแล้วก็สองเนี่ยคือมันอายุมันไม่ยืนครับผมนะครับพวกนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่พี่หมูบางชนิดนะแบบไม่ถึงปีก็เต็มวัยแล้วบางชนิด6เดือนก็เต็มวัยแล้วครับมันก็ตายแล้วมันก็ตายแต่มันจะแพร่พันธุ์เร็วมันจะแพร่พันธุ์เร็วแล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่ปัญหาคือเวลาที่สมมติว่าเรานักเลี้ยงนะมาเลี้ยงแมงมุมตัวเล็กเนี่ยปัญหาคือเวลาลูกมันกระจายมาเนี่ยมันตัวเล็กมากจะหาอะไรให้มันกินครับผมนึกมาฮะมันลำบากมากในการหาเหยื่อให้มันกินครับผมครับถ้าอย่างตัวนี้ก็ง่ายหน่อยครับอาหารตัวใหญ่จิ้งหรีดตัวใหญ่นอนตัวใหญ่ก็กินได้ละแม้ทั้งตัวเล็กๆลูกพวกนี้ออกมาตัวมันก็ไม่ได้เล็กเหมือนเท่าลูกพวกนี้ครับมันจะก็ตัวใหญ่ก็คือเรียกว่าพอเห็นแล้วหาอาหารให้มันกินได้ครับผมนะครับแล้วอย่างไอ้กลุ่มเลี้ยงพวกนี้
คือที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันมีสีสันมากมายกี่เป็นเขาเรียกบึ้งเนี่ยหลายสิบชนิดอะไรเงี้ยฮะบึ้งเอาถ้าเกิดเป็นจะแยกออกมาจากแมงมุมนะแมงมุมวันนี้ปัจจุบันนี้ก็สำรวจเนี่ยที่ตั้งชื่อแล้วก็40,000กว่าชนิดประมาณ40,000กว่าชนิดในประเทศไทยทั้งโลกแต่ถ้าเกิดเป็นบึ้งเนี่ยทั้งโลกก็มีประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ900แล้วมั้ง900ชนิดที่ตั้งชื่อแล้วมีบ้างไหมที่ว่ามีรายงานบ้างไหมว่าโดนบึ้งกัดแล้วตายอะฮะยังไม่มีแขนขาดต้องตัดแขนตัดขาไม่มีอย่างมากก็ชาเวลาโดนกัดเนี่ยมันก็จะต่างกับไอ้แมงมุมตัวเล็กนิดนึงตรงที่ว่าแมงมุมตัวเล็กเนี่ยเขี้ยวมันเล็กก็แสดงว่าไอ้ตัวใหญ่เขี้ยวมันใหญ่ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยพิษสงของพิษก็สู้พวกตัวเล็กๆไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ามันกัดแล้วปริมาณพิษมันมากกว่าหรือว่าแผลอาจจะใหญ่กว่าเจ็บมากกว่าปวดมากกว่าเขี้ยวมันใหญ่เขี้ยวมันใหญ่มันดูน่ากลัวเวลากัดเนี่ยก็เลือดออกน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็พิษก็ปริมาณเยอะแต่มันพิษไม่ได้รุนแรงถึงขนาดทำให้คนตายได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล นะครับเพราะไอ้พวกบึ้งพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ๆก็เห็นได้ง่ายๆแม้กระทั่งอยู่ชายป่าชาวไร่เนี่ยก็ไม่ใช่ได้เห็นมันได้ง่ายๆคือในเมืองก็ไม่มีโอกาสเห็นเลย นอกจากนักเลี้ยงนอกจากนักเลี้ยงครับผมแล้วสมมติการเลี้ยงบึ้งเนี่ยพี่หมูมันต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับมันง่ายมากเลยนะเพราะว่าพวกปกติพวกนี้มันก็กินอาหารมันจิ้งหรีดมันกินไม่เยอะอยู่แล้วพวกนี้ทุกวันนี้ผมก็ให้มันอาทิตย์ละครั้งครับผมนะครับอาทิตย์ละครั้งในวงจรมันกินอาทิตย์ละครั้งกินพวกแมลงเป็นหลักคือมันในธรรมชาติมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะกินอาทิตย์ละครั้งถ้ามีมามันก็กินคือมันเป็นแบบพวกดักซุ่มโจมตีใช่ไหมฮะก็คือมีอะไรมาติดมันมีอะไรมาก็กินครับผมวันนี้กินตัวนึงกินหมดแล้วเดี๋ยวอีกมาอีกตัวมันก็กินอีกตามที่มันยังกินลงไปได้ใช่ครับครับแล้ววันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์นะครับอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยลองสรุปเกี่ยวกับข่าวเนี่ยว่าควรจะปฏิบัติทำตัวยังไงครับครับผมครับอันที่แรกก็คืออย่าไปตระหนกตกใจกับข่าวต้องศึกษาก่อน2ทุกวันนี้ข่าวเนี่ยมันมีเยอะมากครับนะแต่ทีวีก็มีหลายช่องโซเชียลมีเดียก็มีหลายกลุ่มหลายคนหลายพวกครับผมฉะนั้นการบริโภคข่าวควรใช้ดุลพินิจครับครับในการบริโภคควรดูหลายแหล่งนะครับควรตระหนักว่าแหล่งไหนที่เชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ครับเป็นไปได้จริงหรือเปล่าครับฉะนั้นการบริโภคข่าวก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาข่าวนะครับอันที่2ก็คือว่าแน่นอนอย่าไปตกใจแมงมุมครับแมงมุมอย่าไปกลัวมันนะครับอย่าไปกลัวมันมันตอนนี้มันอยู่กับเราแล้วฉะนั้นมันก็คงไม่ต่างจากแมงป่องอยู่ใต้หนังสือครับแมงอะไรนะแมงป่องตะขาบอยู่ในบ้านใช่ออกมานอกบ้านก็เจองูเห่าในสวนก็มันเป็นเรื่องปกติแล้วเราอยู่กับสัตว์พวกนี้เพียงแต่ว่าถ้ามันกัดแล้วเราก็ควรจะเฝ้าดูอาการมันครับดูว่าถ้าแมงมุมกัดจริงเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันปวดก็ไปหาหมอครับครับถ้าเกิดว่าเป็นแผลอักเสบก็ไปให้หมอดูครับนะครับหมอก็จะแก้ไขกันตามแต่ว่าอย่าทิ้งไว้เป็น2วัน3วันแล้วไปเป่ากันเองรักษากันเองใช่ใช่ต้องดังนั้นต้องเลิกคิดว่าคือพิธีโบราณมันใช้ไม่ได้กับแมงมุมแล้วครับผมต้องไปปรึกษาแพทย์ครับไปโรงพยาบาลดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าไปดูถูกมันหลายคนที่ดูถูกว่าโอ้แค่นี้เหรอมันกัดใช่ตัวแค่นี้ไม่มาน้ำตากับแค่นี้มันไม่เป็นพิษหรอกครับสักดูสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยไปหาหมอดูอาจจะสายกันไปผมอยากจะถามนี่อย่างแม่น้ำตาเนี่ยมันโอกาสมันจะกัดคนเนี่ยมันจะกัดยังไงครับถ้าไม่ไปล้วงในที่ที่มันอยู่มันไม่กัดอะครับคือมันอยู่แบบไม่เข้าใกล้นี่มันจะดุเลยป่ะฮะไม่เลยถ้าเราไปแตะยายปุ๊บมันวิ่งหนีวิ่งหนีก่อนคือเอานอกจากแบบเราแบบบังเอิญไปบี้โดนตัวมันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันแหวงอย่างงี้ฮะถ้าเราไปแตะยันมากๆมันจะหล่นตุ๊บลงไปแกล้งตายอ๋อแอ้งแม้งอย่างนั้นแหละมันไม่ยุ่งกับใครโอกาสหนีกับโอกาสแกล้งตายมากกว่าโอกาสกัดใช่ครับฉะนั้นการที่มันกัดคนก็คือดื้อจริงๆก็คือไปล้วงควักอะไรอยู่ใต้โซฟาก็คือฟุกจริงๆครับรองเท้าเก่าหรือรองเท้าเก่าใส่รองเท้าบู๊ตไม่ดูอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้ามันกัดเสร็จก็อย่าไปดูถูกว่ามันตัวเล็กไม่คิดหรอกครับผมก็รีบไปปรึกษาแพทย์ครับผมแล้วพี่หมูครับเกี่ยวกับคนนักเลี้ยงแมงมุมนะครับมีอะไรจะถ้าเกิดสำหรับไหมครับสำหรับนักเลี้ยงแมงมุมและกับกระแสข่าวที่ว่าแมงมุมกระทบไหมครับกระทบไหมครับเนี่ยมีบ้างนะครับมีในส่วนตรงที่ว่าอาจจะมีในการที่บางสื่อหรือบางข่าวบางแห่งเนี่ยก็อาจจะพลาดพิงมาอาจจะมันอาจจะหลุดไปในธรรมชาติไหมจากคนเลี้ยงไหมนะครับไอ้ตรงนี้ถามว่าต้องยืนยันเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะหลุดจากคนเลี้ยงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับการที่ผมซื้อแมงมุมมาตัวหนึ่งตัวก็เล็กแหละแล้วการที่ผมจะ
ปล่อยไม่ดูแลมันจนมันหลุดออกไปก็เป็นไปได้ยากเพราะซื้อมาก็ด้วยเงินของเราแล้วถึงแม้ว่ามันจะหลุดออกไปในธรรมชาติก็จริงไอ้แมงมุมชนิดนี้มันไม่ได้มีอายุที่ยืนยาวมากขนาดจนเดินไปจะเอหากันได้แล้วไปผสมพันธุ์ออกไข่มันเป็นไปได้ยากใช่ๆคือผมต่อให้อย่างนี้นะว่าแต่ละคนนะ70กว่าจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมีคนละ1ตัวแล้วทำพร้อมกันในธรรมชาติเนี่ยไม่มีทางที่จะเจอกันแน่นอนโอ้โหดังนั้นเวลาก็สบายใจได้ว่ามันไม่โอกาสที่จะหลุดออกจากที่นี่นั้นเป็นไปได้ผมเห็นแบบข่าวในเมืองไทยเนี่ยมันเรื่องนี้มันเยอะมากนะอย่างกินแบมบ้าเงี้ยก็ไม่เห็นตัวมันแต่งูเขียวตายหมดใช่กลายเป็นกินแบมบ้าหมดใช่ใช่ไหมอันนี้ก็คงเหมือนกันเหมือนกันแมงมุมทั่วไปก็คงเป็นแมงมุมน้ำตาลหมดมีพิษหมดนะครับผมคือก็เห็นถึงกับต้องล้างหมู่บ้านจะบอกว่าล้างหมู่บ้านมันก็ไม่ทำให้เราหลีกหนีแมงมุมได้ผลเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราในบ้านมีอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกในบ้านมีแมงมุมก็ทำบ้านให้มันสะอาดเสียนะครับควรจะไปตีมันไหมไล่มันดีกว่าเพราะตีมันก็ตีได้นะมันก็ไม่เรามีความรู้สึกไหมว่าตีไม่ควรตีหรืออะไรเนี่ยอย่างคนรักแมงมุมยังไปตีมันเอามือไปตีมันอ่ะเกิดมันกัดหรอครับเกิดมันกัดใช่ครับก็มี2ประเด็นครับบางคนบอกว่าอุ๊ยทำลายมันทิ้งได้ดีมั้ยถ้ากลัวมากเพื่อความสบายใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ว่าถ้าคุณฆ่าแล้วคุณรู้สึกสบายใจก็จัดการแต่ว่ามันเดือดมันก็มีอีกเพราะมันออกลูกออกหลานไปแล้วมันมีไม่พ้นอันที่2ก็คือว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือกวาดให้สะอาดใส่ถุงไปปล่อยที่อื่นไกลครับแต่ว่าถามว่ามาอีกมั้ยมาอีกที่บ้านรกนะครับมันก็แค่นั้นเองคือถ้าสมมติเราอย่างมีอยากย้ายแมงมุมเรากวาดประจำอะไรมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยมันก็ไปหาแหล่งอื่นทำงานทำรังทำอะไรแพร่พันธุ์ต่อไปประมาณนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์กับพี่หมูเนี่ยปกติไปพักสนามไปอะไรกันบ่อยๆไหมครับบ่อยครับบ่อยก็คือเข้าป่งเข้าป่าอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ว่านานๆก็จะเจอกันบ้างเจอกันทีบ้างในการล่าสุดเราเจอกันประชุมวิชาการที่เชียงใหม่ครับผมก็เป็นมุมนี้แหละก็เรียกว่าออกไปพักสนามไปท่องเที่ยวเพื่อหาแมงมุมวิจัยหรือว่าหาสายพันธุ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับศึกษาเรื่องแมงมุมครับวันนี้นะครับพี่เก่งมีหนังสือจากสำนักพิมพ์ขวัญข้าวนะครับนี่เลยสะพายกล้องท่องโลกนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับให้อาจารย์และพี่หมูนะครับสะพายกล้องท่องโลกอินเดียอันนี้อะไรตุรกีปีหน้าไปอินเดียครับผมนี่มาดากัสการ์นะครับผมครับผมจะได้ไปไหมเนี่ยได้ไปไหมครับครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบ้านงูยิ้มได้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพี่เก่งอาจารย์ประสิทธิ์พี่หมูต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับน้องๆท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรืออยากจะให้พี่เก่งไปพูดคุยสถานที่ใดก็แล้วแต่นะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับวันนี้พี่เก่งอาจารย์ประสิทธิ์พี่หมูขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ